สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่22ถึง28เมษายน2567นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้เข้าสู่สิ้นเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมทารุคานะครับชาววันอังคารตั้งจิตไปพร้อมกันนะดูซิว่าสัปดาห์นี้22ถึง28เมษายนจะเป็นยังไงบ้างเอาง่ายว่าชาววันอังคารสัปดาห์นี้นะให้ระวังการมีปากเสียงและการทะเลาะวิวาทให้ใจเย็นๆนะครับนิดหน่อยนะและมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศใจคิดเรื่องการเงินอยากหาเงินเยอะๆและมีไพ่ผู้ชายคนนี้อาจจะหมายถึงคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนรักของเราก็ได้นะครับทำอะไรตัดสินใจให้เด็ดขาดจะซ้ายหรือขวานั่นแหละคือสิ่งที่คุณคิดละเอียดถี่ถ้วนสิ่งที่คุณเลือกจงมั่นใจเลยว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดและจะนำพาซึ่งความสำเร็จเพราะไพ่การเชิญชวนแห่งความสำเร็จและคุณจะโดดเด่นมากสำหรับชาววันอังคารในสัปดาห์นี้นะครับแต่บางครั้งคุณก็รับความสะดวกโลกของตัวสูงนิดนึงอาจจะคิดเยอะนิดนึงนะครับชาวพุธกลางวันนะสัปดาห์นี้22ถึง28เมษายนตั้งจิตนะครับพูดกังวลนะอาจจะคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มให้ระวังคนอิจฉาริษยาไม่ชอบไปเด่นเกินหน้ารักซ้อนซ่อนชู้รักสามเศร้าก็เกิดขึ้นได้และรวมทั้งไพ่ใบนี้นะสำหรับชาวพูดกังวลนะโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ ไพ่ใบนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนเหล่านี้โดยเฉพาะด้วยในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ชาวพูดกังวลนะให้ระวังการมีปากเสียงและการทะเลาะวิวาทใจเย็นๆหรือการแข่งขันอะไรบางอย่างไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคนมีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม่ก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณและมีผู้หญิงที่มีอำนาจบริหารจัดการเก่งหรือว่าคุมทุกอย่างหัวหน้าผู้หญิงหรือเจ้าของกิจการรวมทั้งคุณต้องอยู่ตามอำนาจแฟนถ้าคุณมีแฟนนะและไพ่การเฉลิมฉลองความสำเร็จก็มาอีกไพ่ใบนี้เกี่ยวกับความว่าเรื่องราวของคนในครอบครัวนะหรือความสำเร็จและไพ่ใบนี้การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จเรียวครับทีนี้ชาวพุธกลางวันนะครับยังไงก็ทุกอย่างจะราบรื่นทุกอย่างก็จะสำเร็จไม่ต้องกังวลใจยังไงก็ขอให้เป็นสัปดาห์ดีๆของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยแล้วกันนะครับ